วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Night Entertainment นี่ต้อนรับกลับมานะฮะพร้อมกับข่าวบันเทิงที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะครับวันนี้วันจันทร์นะฮะอยู่กับพี่เต๋อแล้วก็แพรด้วยนะคะคุณวันนี้ขอเลยดีกว่าเพราะว่าโอ้โหแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาเลยเรื่องแรกค่ะต้องบอกเลยว่าการจะเป็นใหม่ดาวิไม่ง่ายค่ะคุณไม่ง่ายจริงๆจริงๆแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ไปออกงานกับพี่แมทธิวแล้วก็พี่ลิเดียไหมคุณวันนั้นไงก็จะมีประเด็นเรื่องการที่น้องใหม่โดนหยุมโดนหยุมไหลกับน้องเดนี่ตอนนั้นก็กลายเป็นมีไปชุดหนึ่งแต่คุณดูรูปนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่บอกเลยว่าการเป็นใหม่ไม่ง่ายค่ะล่าสุดอันนี้ภาพซ้ายนี่เป็นภาพหยุมไหลกับน้องเดนี่ภาพขวาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานล่าสุดพี่ไปออกงานกับบิลกิ้นพุทธิพงศ์บิลกิ้นเนี่ยเขาเผลอไปเหยียบชายกระโปรงของใหม่คุณคะแต่การเหยียบชายกระโปรงสังเกตดีๆอันนี้เนี่ยนะมันมีการตึงมีการแบบโอ้โหความแน่นอะเหมือนแบบเอาจริงๆบิลกิ้นน่าจะไม่รู้ตัวนะคะแต่ใหม่เนี่ยเหมือนพยายามเอ๊ะทำยังไงดีคือถ้าไม่สังเกตนี่เข้าใจคิดว่ามันเป็นกางเกงของใหม่หรือว่ามันเป็นชุดของใหม่ที่มีการปาดข้างเออแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันคือการตึงจากการที่ถูกเหยียบชายกระโปรงดังนั้นล่าสุดพีชกีกีไปเจอใหม่มาถึงต้องถามเจ้าตัวเลยว่าคุณเกิดอะไรขึ้นแน่คุณพี่น้องใหม่ก็เลยบอกว่าวันนั้นเนี่ยถูกเหยียบกระโปรงจริงๆนะคะซึ่งพอการเหยียบกระโปรงพยายามดึงออกแล้วแต่ดึงไม่ได้เพราะเอวมันต่ำมากถ้าดึงเนี่ยก็มีการแบบกลัวว่ากระโปรงจะหลุดซึ่งอย่าเพิ่งดราม่ากันไปนะคะทุกคนเพราะว่าน้องใหม่เนี่ยเขาเล่าแบบขำๆไม่ได้โกรธนะแต่น้อยใจในโชคชะตาตัวเองซึ่งการออกงานแต่ทีมันไม่ง่ายเลยคุณก็ดูชุดที่เขาเลือกเพราะว่าชุดที่เลือกเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นนะเพราะพยายามเลือกผ้าที่ฟูทั้งไหล่แล้วกระโปรงคือต้องป้องกันเขาบอกว่าป้องกันการหยุดโดนหยุมไหล่ไงแล้วก็ป้องกันการโดนเหยียบกระโปรงด้วยไม่รู้แล้วล่ะเอาไปคุยกับน้องใหม่ดีกว่าว่าเกิดเป็นใหม่ไม่ง่ายจริงหรือเปล่าคือเราก็ตั้งใจจะไปสวยๆนิ่งๆไม่ขายคำมันไม่ใช่เวเราเรากะว่าจะแบบเอาอีกสักรอบสิไม่ใช่เวเรานะขายคำเราก็แบบว่าจะไปแบบสวยๆแบบแต่งชุดสวยๆไปทุกอีเวนต์มีมีมทุกอีเวนต์เป็นดาวีไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอุปสรรคเยอะมากเป็นน้องน้องรักเหยียบเลยเต็มที่ไม่เป็นไรแต่ขอแค่กระโปรงอย่าหลุดก็พอผมรู้สึกว่าเหยียบแล้วน้องเหยียบแน่นมากแล้วยามตามเหยียบด้วยนะตามเหยียบด้วยแล้วเรามีบอกน้องไหมมันไม่ทันแต่เราก็มองแล้วล่ะเรารู้สึกแล้วมันตึงๆเราก็มองแล้วโหเต็มเลยเรียกว่าเต็มเต็มทีมเต็มๆค่ะถือว่าสนุกสนุกขำๆให้ทุกคนแบบมีรอยยิ้มกันแฮปปี้ค่ะหลังจากนี้ออกงานไปมันระวังตัวไหมคะน้องใหม่ก็วันนี้ใส่อันนี้มาเนี่ยป้องกันเลยหรอการโดนหยิกหรือการโดนอะไรทั้งนี่นี่ใช่ใครมาชนไม่เป็นไรเลยเพราะมีทุกอย่างแบบป้องกันเต็มที่เหยียบกระโปรงได้หยิกได้ไม่ถึงกระจับทุ่มหรอกเนาะข้างหน้าหยุมหัวอะไรเงี้ยไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรอย่าหยุมหัวกับแม่ก็พอนี่วิธีการเลือกชุดแบบใหม่คือหยุมไหล่ได้เหยียบชายกระโปรงได้แต่ว่าขออย่างเดียวอย่าหยุมหัวโหกแล้วนี่ชอบเครื่องป้องกันหัวไหล่ของใหม่แล้วนะคือแบบไม่สามารถลงไปยุ่มได้แล้วนะหลังจากนี้ต้องใส่อะไรดีอ่ะโดนเขาออกงานเหรอไม่รู้แต่เอาจริงๆนะคุณก็ยังแบบชอบทุกชุดที่เวลาใหม่เขาออกงานเนาะมันเหมือนมีการคัดมาแล้วว่าแบบมันเข้ากับคาแรคเตอร์ของน้องดูสิสวยเลยล่ะสวยเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะที่เอามาฝากเขาน้องใหม่ย้ำอีกรอบนะไม่ต้องดราม่าเพราะว่านี่คือแบบมันเป็นแบบขำๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าน้องบิลกิ้นรู้หรือยังใช่แต่ถ้าจะรู้แล้วถ้าออกข่าวกันขนาดนี้รู้แน่แล้วล่ะค่ะอ่ะคุณนี่ก็คือหนึ่งเรื่องที่บอกว่าการเป็นใหม่ดาวิไม่ง่ายและจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ง่ายในการที่จะอยู่ในวงการบันเทิงณตอนนี้เอาเวลานี้เวลานี้การเป็นศิลปินค่ะคุณใช่นักร้องการเป็นนักร้องนะตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายจริงๆนะฮะจะเห็นว่าข่าวในช่วงนี้ของการเป็นนักร้องเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าจะมีข่าวแทบจะทุกวันเลยล่าสุดฮะพี่เอ๊จิรากรไปร้องเพลงบนเวทีเนี่ยนะฮะในสถานบันเทิงหนึ่งย่านรังสิตจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะขึ้นไปบนเวทีนะฮะซึ่งการ์ดเองเนี่ยก็พยายามจะกันเขาก็ผลักการ์ดออกนะฮะพอการ์ดผลักออกเสร็จก็จะต่อยเข้าไปต่อยที่หน้าพี่เอ๊ะนะฮะ
แล้วก็ถูกกาดชาร์จก็สาดน้ำในแก้วใส่เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายกันเป็นไปหมดนะฮะเบื้องต้นเนี่ยพี่เอ๋ก็ไปตรวจร่างกาย ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยใช่ค่ะซึ่งพี่เอ๋เนี่ยได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวผ่านโซเชียลส่วนตัวนะคะว่ารักในผลงานรักในตัวศิลปินเราทุกคนควรให้เกียรติกันขอบคุณทุกความห่วงใยช่วงนี้นักร้องโดนกันเยอะจริงๆค่ะนี่คือข้อความจากพี่เอ๋นะคะส่วนทั้งต้นสังกัดมีเรคคอร์ดในเครือMusic Move นะคะก็ได้แสดงจดหมายประนามการกระทำของชายคนดังกล่าวแล้วค่ะแล้วก็ประกาศด้วยนะคะว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนค่ะนะฮะเสร็จในวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวพี่เอจะไปแจ้งความเอาผิดชายคู่กรณีนะครับผมที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีด้วยครับใช่ค่ะโอ้โหคุณเห็นไหมบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายจริงๆค่ะลืมถามเรื่องนี้เลยทำหมันเนี่ยอันนี้เราเอาภาพให้ดูอีกรอบเลยนะคะว่ามันไวมากจริงๆเพราะกาดพยายามกันแล้วกาดกันปุ๊บดูสิไม่ถึงวิแล้วต่อยเลยโอ้โหคุณอันนี้คือแบบเราไม่เข้าใจเลยจริงๆในช่วงนี้ที่ศิลปินเนี่ยหรือว่าจริงๆต้องบอกว่ามันอาจจะเกิดเหตุแบบนี้มาบ่อยครั้งแล้วแต่เห็นว่าช่วงนี้เองเนี่ยจนถึงขนาดว่ามีโพสต์หลายโพสต์นะที่เริ่มรณรงค์ว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับแปลงลักษณะของเวทีไม่ใช่แค่เฉพาะของเวทีคอนเสิร์ตเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงในสถานที่บันเทิงหรือว่าแหล่งที่บันเทิงหรือที่เที่ยวแบบเนี้ยให้เวทีเนี่ยยกสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ควรจะมีกาดมาด้วยแต่เอาจริงพี่เต๋อถ้าสังเกตอันนี้ดีๆกาดอยู่ล้อมรอบศิลปินแล้วนะขนาดนี้ก็ยังเอาไม่อยู่อ่ะแล้วเข้ามาชาร์จทันท่วงทีแล้วนะก็ไม่ทันจริงๆนะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยอาจจะฝากถึงเหล่าแฟนคลับแฟนเพลงว่าศิลปินเนี่ยเขาก็มาเพื่อมอบความสุขนะคะดังนั้นเนี่ยเราแบบก็เหมือนที่พี่เอ๊บอกเลยให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่เท่านั้นเลยค่ะนะฮะอ่ะนี่ก็คือหนึ่งเรื่องนะคะที่เอามาฝากคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าดราม่าของเราในวงการเนี่ยนะคะมันไม่หมดเลยคุณวงการบันเทิงไม่แผ่วจ้าใช่จ้ะแล้วตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่ดราม่าในฝั่งประเทศไทยเท่านั้นเป็นดราม่าที่ไกลถึงประเทศไต้หวันนี่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันมีโพสต์หนึ่งที่พูดถึง4นักแสดงในเมืองไทยนะฮะที่มาจากฝั่งไต้หวันเขาเบลอหน้าเอาไว้แล้วก็พูดถึงความไม่น่ารักของ4นักแสดงไทยนะฮะซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ว่าคือใครนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ได้ทราบว่านั้นก็คือ4นักแสดงหนุ่มฮอตนะฮะจากซีรีส์ดัง F4 Thailand Bright Win Dew Nani นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เดินทางไปไต้หวันเพื่อจัดแฟนมีตติ้งพบปะแฟนๆใช่ค่ะเนื้อหาในข่าวนะคะที่อย่างคุณผู้ชมเห็นนะคะจากฝั่งของไต้หวันเนี่ยเขาเขียนประมาณว่า4คนทำนิสัยไม่น่ารักมาสายเป็นชั่วโมงและไม่มีการขอโทษทีมงานมีเพียงผู้จัดงานที่บอกว่ามาสายเพราะมีปัญหาเรื่องการแต่งหน้าและทำผมและมีนักแสดง1คนกินขนมตลอดการถ่ายรูปและก่อนให้สัมภาษณ์ซึ่งจะเห็นว่าในรูปนี้นะคะหนุ่มไบรท์รวมไปถึงทีมงานไทยยังขอให้ช่างภาพลบรูปที่กินขนมออกด้วยส่วนการตอบคำถามเนี่ยก็เหมือนไม่ได้เตรียมตัวมาทั้งที่ส่งคำถามไปให้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าช่วงที่ร่างกำลังแปลเนี่ยนะฮะทั้ง4หนุ่มก็กระซิบกระซาบกันไปแล้วก็หัวเราะกันไปมานะครับจนทีมงานเนี่ยต่างก็ไม่ค่อยประทับใจกันเท่าไหร่ล่าสุดทางต้นสังกัด GMM TV นะฮะก็ร่อนจดหมายชี้แจงออกมายอมรับว่าไปงานช้ากว่ากำหนดเพราะไฟล์บินเนี่ยมีการดีเลย์แต่ก็ได้แจ้งให้ทางผู้จัดแล้วก็บอกนักข่าวแล้วนะครับส่วนพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการนั่งทานขนมเนี่ยนะทางไบท์เข้าใจว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายนะครับแล้วก็สัมภาษณ์จึงทานขนมรอแต่พอแจ้งว่าทุกคนพร้อมแล้วไบท์ก็หยุดทานแล้วก็เตรียมตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อต่อตามปกติแต่ก็มีการขอให้ไม่ใช้ภาพดังกล่าวจริงนะฮะส่วนหลังจากนี้ทางบริษัทก็จะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกรวมถึงจะมีการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นนะฮะเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดต่อไปจากนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะเนี่ยพอไปตามกระแสในอินเทอร์เน็ตหรือโลกโซเชียลนะตอนนี้นะเที่ยวที่เห็นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยนะพี่เต๋อมีฝั่งนึงที่บอกว่าอ่ะก็เป็นการกระทำที่แบบดูไม่น่ารักดูไม่สมควรเพราะนี่คือการทำงานอยู่แต่ก็มีอีกฝั่งนึงที่เขาออกมาบอกว่าเอ๊ะการกินขนมมันก็ไม่ได้เป็นแบบเหมือนครามอ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรนะคดีอุกชะกันไม่ใช่หรอมันก็เป็นแค่เรื่องของการแบบกินอาหารกินขนมตามปกติอันนี้ก็คือเป็นกระแสในโซเชียลที่เขากำลังแบบแบ่งออกเป็น2ฝั่งอยู่ค่ะ
อันนี้เราก็พูดยากอ่ะเราเพราะจริงๆแล้วถ้าเราถามเราในมุมมองของคนที่เราทำงานในฐานะสื่ออย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามันเป็นเพรสจังเก็ตจริงๆเนี่ยศิลปินจะต้องเข้ามานั่งอยู่ในห้องสื่อทุกคนก็จะต้องเวียนเข้ามาเสร็จแล้วก็ถามออกถามออกถามออกศิลปินก็มีหน้าที่นั่งอยู่ในห้องดื่มน้ำตอบอย่างเดียวเลยแต่ไม่รู้จริงๆไงว่าณตอนนั้นเรื่องของการสื่อสารอ่ะอันนี้หนึ่งอันที่สำคัญมากเลยเพราะว่าภาษาที่เรากำลังสื่อสารกันมันไม่ใช่ภาษาและรูปแบบของแพรจังเก็ตเป็นยังไงใช่มันเป็นเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมที่เราไม่มีวันรู้เลยนะคะว่าบรรยากาศในห้องเกิดอะไรขึ้นแต่นี่ก็คือเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตกันนะคะว่ามันมีดราม่านี้เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วทาง GMM ก็ออกมาแถลงเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคตนะฮะถ้ามีแฟนมีตติ้งต่อไปนะครับผมใช่ค่ะช่วงนี้ใกล้วาเลนไทน์แล้วใครกำลังหาของขวัญให้คนรักอยู่จ๊ะคุณเตรียมเลยยังฉันนะสิถ้าใครยังไม่เตรียมเหมือนพี่เต๋อนะคะดูไว้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปหาของขวัญสุดพิเศษนะคะรวมไปถึงหาสถานที่ดินเนอร์ถ้าคุณยังไม่มีเตรียมรอไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าที่สยาม Discovery DX Paratorium นะคะพี่ฝนเนี่ยเขาจะพาไปแบบจัดเต็มค่ะครับผมดีค่ะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แบบนี้เดือนแห่งความรักนะคะฝนก็มีที่ที่น่าสนใจมาแนะนำกันด้วยค่ะที่สยาม Discovery The Exploratorium ค่ะเพราะว่าที่นี่นะจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive กับบ้านไปอย่างแน่นอนกับงาน Love of Discovery ค่ะวาเลนไทน์นี้นะคะใครอยากมีคู่ต้องมาที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมสปีดเดทติ้งด้วยนะคะเป็นการเดทด่วนค่ะหรืออาจจะเป็นการหาเพื่อนร่วมประสบการณ์พิเศษมีกิจกรรมไอซ์เบรกกิ้งนะมาพูดคุยกันทำความรู้จักกันคู่หนึ่งประมาณ 4-5 นาทีค่ะแล้วก็วนจนครบเลยนะคะหลังจากนั้นถ้าหากว่าชอบใครจดชื่อไว้ถ้าหากว่าแมทช์นะทีมงานจะส่งผลให้กับเราหลังจบงาน OMG Love Discovery นะคะเขาแบ่งเป็น2รอบค่ะรอบแรก11กุมภาพันธ์รอบชายหญิงนะคะส่วนวันที่12ค่ะเป็นรอบเกย์ค่ะติดตามรายละเอียดกันได้ค่ะที่ Facebook สยาม Discovery นะคะวันวาเลนไทน์ใช่ไหมแน่นอนเราก็ต้องหาของขวัญแทนใจค่ะมาที่นี่นะคะโอ้โหของช็อปเพียบเลยอีกหนึ่งที่นะคะที่เราจะหาของขวัญให้กับคนรู้ใจคนพิเศษของเรานั้นก็คือที่ร้าน Love Lifestyle Shop ชื่อดังจากญี่ปุ่นนะคะเพราะเขาจัดแคมเปญ I Love You ค่ะโอ้โหของขวัญเพียบเลยเดี๋ยวไปเลือกช็อปกันดีกว่าจ้าวาเลนไทน์ก็ต้องคู่กับช็อกโกแลตใช่ไหมล่ะและที่ Love นะคะเขาก็มีช็อกโกแลตหลากหลายให้เราได้เลือกช็อปกันคุณผู้ชมมีเล็งๆใครไว้อยู่หรือเปล่าจ๊ะมาเลือกช็อปช็อกโกแลตที่นี่ได้เลยนะคะโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรยูจะมีใจช็อปกันแบบเหนื่อยแล้วก็ต้องหาที่นั่งพักกันนิดนึงนะคะต้องที่นี่เลยค่ะ Love of Discovery Cafe นะคะไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าสยาม Discovery เขาคิดมาให้แล้วต้องมุมนี้เลยนะจ๊ะการสร้างสรรค์งานฝีมือของคนไทยนะคะเซ็ตของขวัญแบบไทยๆก็มีให้ช็อปเหมือนกันต้องมาที่โซนนี้เลยค่ะไอคอนคราฟค่ะไม่ใช่แค่วาเลนไทน์นะคะที่สยาม Discovery The Exploratorium ก็ยังมีกิจกรรมยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนวันที่28กุมภาพันธ์เลยแถมยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายอีกด้วยอยากสนุกมาเจอกันเลยค่ะติดตามเรทเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สยาม Discovery นะคะวันนี้ฝนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ